ที่ได้ของก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นนี่พริกกีมาน้องอยู่ร้านอันนี้เขาตักเองใส่พริกเช็กซีหน่อยหอมเครื่องพะโล้ครับจะเอาแซ่บความฝากพิกัดร้านพี่น้องตัวนี้จะเป็นทางเข้าไปบ้านสามพร้าวนะครับพี่น้องจังหวัดอุดรเนาะลงมาจากแยกสามพร้าวใกล้ๆกับโกบันอุดรจะเข้ามาประมาณบ่ไกลครับร้านอยู่ตั้งอยู่ขวามือครับพี่น้องแล้วก็ราคากับบ่อแพงแล้วเขาแซ่บพี่น้องเดี๋ยวจะมาจะพันมาอีกรอบนึงจะมาแวะอีกทุกเส้นทั้งเบิร์ดจะมีประมาณ1 2 3 4 5 6เส้นเล็กนึงก็ปังมีขาวนึงอันนี้เป็นร้านถ้วยละ15บาทได้พี่น้องซิมมาก่อนมักอย่างเดียวพริกกีเนี่ยไม่หรอกที่ได้ของก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นนี่พริกกีมาน้องอยู่ร้านอันนี้เขาตักเองกินพริกกี้เลนก็แซ่บแล้วร้านไม่ได้แซ่บนะน้ำแบบยังข้นขนาดครับปล่อยเป็นเส้นเล็กครับพี่น้องใส่พริกเช็กซีหน่อยสุดแซ่บครับเส้นเล็กเหนียวนุ่มอ
ข้มข้นนี่จะเป็นวุ้นเส้นโอ้เผ็ดเลยไปนอกบางนาบางแดงเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ว่าแซ่บไปนอกใส่ไปเลยซีหน่อยมือเข้าเบิ่งวุ้นเส้นที่ผมสั่งมันสวยหน่อยนะพี่น้องยังเส้นละเส้นละถ้วยเพราะว่ากินข้าวมาน้ำทางแล้วตอนนี้เบิ่งเงินในของกินเมืองอุดรไปเห็นร้านนี้นี่เราพยายามแห้งครับเลยต้องแวะมันเป็นมีพริกเผ็ดอีหลีครับน้องลงจากนาเอามาลดนะขอบคุณครับนี่เป็นลวกจิ้มไปน้อง พริกเผ็ดอีหลีนะลองเบิ่งหอมหอมเครื่องพะโล้ครับจะเอาแซ่บความนาแดง ข้างหลังมันเยี่ยดีพี่น้องแซ่บอ
ากพิกัดร้านพี่น้องตัวนี้จะเป็นทางเข้าไปบ้านสามพร้าวนะครับพี่น้องจังหวัดอุดรเนาะลงมาจากแยกสามพร้าวใกล้ๆกับบ้านอุดรจะเข้ามาประมาณบ่ไกลครับร้านอยู่ตั้งอยู่ขวามือครับพี่น้องแล้วก็ราคากับบ่แพงแล้วเข้าแซ่บพี่น้องเดี๋ยวจะมาท่านมาอีกรอบนึงจะมาแวะอีกเมื่อนี้กินเข่ามาแล้วพี่น้องแต่ว่าเห็ดร้านไปตาแซ่บก็ต้องแวะกินบ่าย3มาแวะในบ่าย3แต่ก็นี่เชื่อว่าให้แม่สาธุพี่น้องซิมน้ำยิ้มให้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สาระชาแนลด้วยครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม